ชาวเน็ตงัดหลักฐานโพสต์กลาง Facebook ตั๊กแตนหลังบอกจะไม่เคยยกมือไหว้ทำเอาวงการเพลงลูกทุ่งร้อนฉานเมื่อตั๊กแตนชลดาโพสต์ Facebook เดือดฟาดกระเทยเพื่อนนักร้องลูกทุ่งซึ่งชาวเน็ตต่างพุ่งเป้าเดาไปยังจนงพนีเอ็มวิทวัฒน์ซึ่งทำให้การโพสต์ของตั๊กแตนครั้งนี้ชาวเน็ตต่างขึ้นรถทัวร์ไปถล่มด่าจะเอมทั้งประเทศจนจ๊ะได้เปิดใจไลฟ์สดเดือดเสียงสั่นน้ำตาคลอประกาศโกรธเกลียดและจะไม่ขอยกมือไหว้อีกและในเวลาต่อมาตั๊กแตนชลดาก็ได้ออกมาไลฟ์สดในเวลาไล่เลี่ยกันและช่วงหนึ่งได้กล่าวว่าอย่างที่จะพูดว่าเจอพี่แตนไหว้ทุกครั้งนะขอโทษนะน้องไหว้พี่ตอนไหนหรือรายการไหนงานไหนหรือพี่ต้องไหว้น้องก่อนพี่โตมาในสังคมที่ผู้ใหญ่สั่งสอนเราต้องเคารพคนที่อายุมากกว่าคนที่โตกว่าถ้าพี่เข้าใจผิดพี่สามารถไหว้น้องได้นะพี่ปรับเปลี่ยนได้นะถามนิดนึงที่บอกว่าไหว้ตลอดน้องไหว้พี่ที่ไหนหรือว่าพี่ความจำเสื่อมไม่เคยไหว้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วน้องพูดต่อจากนี้จะไม่ไหว้โทษนะคะน้องไม่เคยไหว้พี่อยู่แล้วน้องไม่เคยเคารพรุ่นพี่อยู่แล้วแล้วไม่ใช่พี่คนเดียวน้องรู้ตัวทุกคนรู้ตัวเองแค่บอกว่าน้องไหว้พี่ไม่ได้เจอพี่งานวันที่8ก็ผิดพี่ไม่คิดว่าน้องจะเมาจนลืมทุกสิ่งอย่างในวันนั้นหรือแม้กระทั่งว่าไม่เคยไหว้พี่วันนั้นไม่เจอพี่พูดได้ยังไงวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดหลักฐานเด็ดที่ชาวเน็ตเอามาโพสต์กลาง Facebook ตั๊กแตนชลดาหลังบอกจนงพนีไม่เคยยกมือไหว้ซึ่งชาวเน็ตต่างไปนำภาพที่จะตั๊กแตนเคยเจอกันในรายการมาคอมเมนต์ในโพสต์ต่างๆของตั๊กแตนชลดาโดยจนงพนีได้ยกมือไหว้ทักทายสวัสดีและขอบคุณก่อนจบรายการซึ่งย้อนเย้งกับคำพูดที่ตั๊กแตนพูดในไลฟ์สดท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องไม่เคยไหว้เอาอะไรมาไม่เคยน้องไม่เคยไหว้พี่สรุปใครความจำเสื่อมกันแน่คะงงไปหมดแล้วหลงลืมขอบคุณที่มาจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ